เดี๋ยวคนลุกนิดนิดนะน้องปอหลุยนั่งนิดเลยอ่ะพี่พี่นั่งนิดนิดเดี๋ยวจะจับมานั่งตรงนี้มาฝึกสมาธิหน่อยอยู่กับตัวเองไม่ได้ฟังนะคะทำไมต้องให้เรียนฟังเพราะว่าข่าวสารของทางโรงเรียนเนี่ยจะผ่านไปถึงผู้ปกครองไม่ต้องเฉลิ้มมองเดี๋ยวโรงเรียนเราจะไปร่วมกับคณะครุศาสตร์นะคะจัดงานที่บริเวณหน้าตึกครุศาสตร์นะคะช่วงเช้านะช่วงบ่ายทานข้าวเสร็จนะคะให้นักเรียนป.1 ถึง ป.3 มานั่งรอที่นี่เลยไม่ต้องขึ้นเนาะเดี๋ยวก่อนขึ้นไหมคะช่วงเช้าป.1จะเรียนป.2 บ่ายค่ะบ่ายทานข้าวเสร็จแล้วต้องขึ้นขึ้นแล้วให้ไปจัดการบ้านป.2 ขึ้นไหมคะป.3 ขึ้นไหมคะคุณครูประจำชั้นคุณครูประจำชั้นป.3 เป็นไหมคะจังเล่นงงอาจารย์ปูคะเมื่อวานต่างคนก็ไปก่อนหนึ่งอาจารย์ปูนักเรียนพักทานข้าวเสร็จให้ขึ้นห้องไหนหรือว่าใช้ข้าวแล้วก็จะเดี๋ยวจะได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวให้ทิ้งหมดอีกกลุ่มนะ12กลุ่มเดี๋ยวครูจะแบ่งอย่างนี้ตรงไหนมีคะตรงไหนที่ครูเรียกเดี๋ยวนะแล้วครูจะให้ไปทำด้วยกันไหมเราจะเรียนหน้าเดี๋ยวไปหน้าทุกวันเดือนกลุ่มที่1เรียนในวันไหนยกมือสอนทิศค่ะไม่ชั่วโมงสักวันธรรมดาเนี่ยหรอคะวันธรรมดามีเวลาไปร่วมกิจกรรมสายแต่ทุกคนไปงานหรือไม่อ่านผิดสองแต่ภารกิจไม่สามารถที่จะมาร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงานให้กับเด็กๆได้ไม่เป็นไรค่ะนะคะก็เลยให้ท่านคณบดีคณะครุศาสตร์นะคะเป็นประธานนะคะทีนี้ในระหว่างที่รอครูจะขอชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนนะคะสักเล็กน้อยนะคะเราจะเลื่อนเวลามานะคะนิดนึงเมื่อเช้าอย่างที่ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่าเรามีปัญหาเรื่องสถานที่นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเด็กๆรอได้ใช่ไหมคะรอได้ไหมคะไม่ได้รอได้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะประมาณ 9:30 นะคะเราจะทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากท่านประธานมาถึงนะคะเราก็จะเริ่มพิธีเลยนะคะพอประธานกล่าวเปิดงานเสร็จนะคะก็หลังจากนั้นนะคะประมาณ 10:00 นะคะโดยประมาณนะลูก10:00เราก็จะรับชมการแสดงนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งการแสดงจะมีอยู่2ชุดด้วยกันชุดแรกเป็นการแสดงจากนะคะพี่ๆน้องๆของเรานั่นเองนะทางด้านขวามือของเด็กๆทุกคนนะนี่คือตัวแสดงบรรดานักแสดงใช้เวลาซ้อมซักซ้อมนานมากเมื่อวานนี้เองในชั่วโมงลูกเสือนะคะใช้เวลาซักซ้อมนานมากเพียงแค่50 นาทีนะบอกแล้วเด็กสาธิตของเราทำได้ทุกอย่างเลยนะคะพร้อมนะคะแล้วก็เราก็จะได้รับชมการแสดงจากนั้นพอจบการแสดงของน้องๆประถมแล้วก็จะเป็นการแสดงของพี่ๆนักศึกษานะคะจะเป็นการแสดงเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลายๆคนอาจจะชอบแต่ส่วนใหญ่ทุกคนชอบแน่นอนนะคะมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนั่นคือการแสดงไซส์โชว์นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะประมาณ10:30นะคะ10:30 นนะคะชมการแสดงเรียบร้อยแล้วก็จะมีพี่ๆนักศึกษาของคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2554ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นภายใต้หัวข้อจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นอกเหนือจากการเรียนก
สอนในชั้นเรียนและนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนักศึกษาอีกทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคณะกรรมการดำเนินงานตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2554ขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคมพุทธศักราช2554ณลานบ้านครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารฝ่ายกิจการและศึกษาท่านอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์นักเรียนที่น่ารักทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะดิฉันรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2554ในครั้งนี้รู้สึกชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มีกิจกรรมและได้เห็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนสาธิตนะคะถึงความเหนียวแน่นและก็ความสัมพันธ์กันเราทำงานด้วยกันนะคะฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ผลิตครูนะคะซึ่งเป็นครูของเด็กๆในโรงเรียนสาธิตเช่นเดียวกันแล้วก็วันวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือชีวิตของเราทุกคนนะคะเรามีชีวิตเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็จะช่วยให้เราได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้นและนักเรียนก็จะได้ช่วยกันแสดงว่าตัวเองอันดับที่2เด็กหญิงมนทราเกียรติเรืองชัยป.4/1ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เด็กชายพิชยุทธแสงยุติธรรมป.4/1ค่ะและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแต่งการ์ตูนวิทยาศาสตร์นะคะเด็กหญิงปารีณาพรเฉิดฉายค่ะผลการประกวดคำขวัญวันวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นป.4นะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เด็กหญิงพิมพ์ชนกนักคราวงศ์ชั้นป.4/1นะคะคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดก็คือปลูกป่าเพื่อชีวิตลดควันพิษจากสิ่งแวดล้อมวันวิทยาศาสตร์นี้เราต้องรณรงค์ปลูกป่าทดแทนค่ะถามเขาได้ไหมอันนี้เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะเป็นของเด็กชายยานภัทรบุญขำชั้นป.4/2นะคะคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดก็คือวิทยาศาสตร์น่าคิดปลูกจิตให้ทดลองค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะส่วนรางวัลชนะเลิศนะคะในการประกวดคำขวัญระดับชั้นป.4เด็กหญิงรุดวีปฏิพานจำรัดชั้นป.4/2คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดก็คือวิทยาศาสตร์น่ารู้เชิดชูความคิดพิชิตโรคร้อนนะคะต่อไปเป็นการประกวดนะคะจัดสวนถาดลดภาวะโลกร้อนในระดับชั้นป.5นะคะขอตัวแทนนะคะ1คนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมของนักเรียนชั้นป.5/2ค่ะเด็กหญิงชุดาภาเกียรติก่อศิลป์นะคะเป็นตัวแทนรับรางวัลค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะก็ยังคงเป็นระดับชั้นป.5/2นะคะเด็กชายการนิ้วเรืองค่ะการเชิญเลยค่ะตัวแทนและรางวัลชนะเลิศในการประกวดสวนถาดลดภาวะโลกร้อนระดับชั้นป.5นะคะเป็นของนักเรียนชั้น
MEP 5ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะ MEP 5มาแล้วนะคะแล้วนะจ๊ะเป็นไปได้อย่างไรต่อไปเป็นการประกวดจากสวนถาดลดภาวะโลกร้อนในระดับชั้นป.6นะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทีมของนักเรียนชั้นป.6ทับ1ค่ะเด็กชายจักรพรดวงจักรณอยุธยาค่ะจะรับชมการแสดงทุกครั้งในฐานะที่เป็นคนดูการแสดงจะไม่เกิดเนื้อต้องการแสดงจะไม่เกิดเลยถ้าไม่มีเสียงอะไรปรบมือนะคะขอเชิญรับชมนะคะการแสดงจากน้องๆสาธิตได้เลยค่ะWe'll be right back.
งค่ะฮัลโหลโอเคไม่เป็นไรค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงจากโรงเรียนสาธิตนะคะน้องประถมของเรานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบพวกเรา3คนในรายการไอโชเฮ้ยเฮ้ยไอไซเฮ้ยถูกแล้วแล้วนะครับครับผมวันนี้พวกเรานะครับจะมีลูกพี่นะครับพี่พี่อ่อนครับผมครับพี่โอ๋ครับครับและพี่คนสุดท้ายและหล่อที่สุดนะครับพี่ทิวครับผมครับผมวันนี้ลูกพี่นะครับจะมีโชว์หลากหลายให้น้องๆได้ชมกันเลยทีเดียวกันครับผมน้องพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้พวกพี่ดังๆอีกสักหนึ่งครั้งครับพร้อมหรือยังครับยังครับอย่างนี้แสดงว่ายังไม่พร้อมครับเพราะว่าเสียงปรบมือยังไม่ดังพอนะครับผมขอดังๆอีกสักหนึ่งครั้งนะครับดังที่สุดเลยครับน้องพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับแต่พวกพี่ยังไม่พร้อมครับครับผมมาเริ่มดูตัวแรกเลยนะครับครับเรามาเริ่มดูโชว์แรกเลยนะครับสำหรับการแสดงครั้งนี้นะครับมีการถ่ายทอดสดนะครับไปยังช่องเคเบิลนะครับสามารถติดตามรับชมได้นะครับ YouTube ด้วยนะครับเชิญชมย้อนหลังได้นะครับสำหรับการแสดงโชว์ชุดนี้นะครับว่าช่องหมายเลขอะไรครับช่องหมายเลขอะไรตั้งรายการช่องใหม่นะครับครับผมสร้างช่องเองใช่ไหมครับนะครับน้องๆพร้อมหรือยังครับสำหรับโชว์ชุดแรกของพี่ๆครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆต้องตั้งใจดูนะครับค่ะเรามาพบกับการทดลองแรกกันเลยนะคะการทดลองแรกมีชื่อว่าธนบัตรทนไฟมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงขยับมาข้างหน้านิดนึงก็ได้ครับถ้าใครอยากเห็นชัดๆนะครับขยับมานะครับขยับมาชัดๆนั่งลงนั่งลงด้วยนะครับนั่งลงนะครับธนบัตรลงไปนะครับรักษาระยะนิดนึงนะครับโอ้ยครับ1เราจะผสมแอลกอฮอล์กับน้ำในอัตราส่วน2ต่อ1นะคะสำหรับการแสดงโชว์ชุดนี้นะครับไม่แนะนำว่าให้น้องๆควรทำนะครับต้องมีผู้ปกครองหรืออาจารย์อยู่ด้วยนะครับอันนี้อาจเกิดอันตรายได้นะคะหากน้องๆจะนำไปทดลองเองควรมีอาจารย์หรือว่าผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำนะคะขั้นตอนต่อไปเราใช้ที่คีบธนบัตรหรือว่ากระดาษนะคะจุ่มลงไปในแอลกอฮอล์ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำธนบัตรไปจุดกับไฟค่ะมันจะเป็นยังไงถ้าน้องๆคิดว่ากระดาษจะไหม้ไหมครับไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเป็นยังไงครับกระดาษ
น้องไม่เห็นลมแรงมากเลยค่ะน้องๆตอบถูกกันแล้วนะคะว่ากระดาษจะไม่ไหม้ไฟแต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นน้องๆรู้หรือเปล่าคะน้องๆรู้ไหมครับมันเปียกน้ำเรามาทราบหลักการจริงๆกันเลยดีกว่านะคะหลักการจริงๆก็มีว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคลายพลังงานซึ่งจะให้พลังงานความร้อนออกมาค่าหนึ่งนะคะในการทดลองนี้แอลกอฮอล์ช่วยให้การติดไฟเมื่อเกิดการเผาไหม้ขึ้นพลังงานความร้อนบางส่วนจะทำให้น้ำที่ผสมอยู่ในสารละลายเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอน้ำไฟนี้จะไหม้หรือเปล่านะครับไหม้หรือเปล่าครับอ้าวแล้วถ้าเกิดไหม้อะครับจะทำไงครับถ้าเกิดไหม้จะทำไงครับผมดูให้ดีนะครับมีครั้งเดียวนะครับพี่อ่อนครับพี่อ่อนครับน้องมีน้องคนไหนอยากสนใจอยากลองทำหรือเปล่าครับขออาสาสมัครคนเดียวค่ะโอ้โหขอหนึ่งคนครับขอตัวใหญ่ๆครับจ้าจ้าพี่อ่อนครับเกี่ยวนะครับถ้าเกิดเป็นแบงค์ร้อยนี่อาจจะไหม้หรือเปล่าครับถ้าเป็นแบงค์ร้อยจะไหม้ไหมครับเอาตอนนี้ไม่ไหม้ครับไม่ไหม้ไม่รู้นะมีคนบอกว่าอยากเห็นแบงค์พันนะครับอ้าวทำไงทีนี้แบงค์พันนะครับเดี๋ยวลองดูแบงค์พันดูไหมครับใครอยากจะมาก็ตามคนนั้นนะครับน้องครับไหมครับพี่อ่อนครับช่วยดูน้องด้วยนะครับสังเกตมือน้องสั่นนะครับคีบอย่างตั้งใจมากเลยนะครับคิดว่าเป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นน้ำใสนะครับอันนี้พี่โอมครับให้น้องนะให้น้องลองทำนะครับจานละ20นะครับน้องครับเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวนะครับถ้าไม่เราต้องรับผิดชอบแบงค์นี้นะมั่นใจไหมมั่นใจไหมถ้าไม่ตะตังขึ้นพี่ด้วยนะถ้าคิดว่าไม่น้องรีบโยนนะครับเดี๋ยวพวกพี่จะรีบดับให้นะครับแช่ไปครับแช่ไปครับแช่ไปครับไม่ได้ครับเต็มไหมครับไม่ได้สังเกตเลยนะครับเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้นะครับถ้าน้องๆสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นประกายไฟเกิดขึ้นนะครับไอ้ที่เราไม่เห็นเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะแสงสว่างครับมันไม่มืดครับกำลังลุ้นน้องอยู่ครับว่าแบงค์ใบนี้จะไหม้หรือเปล่านะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าน้องเป็นไรพวกพี่ก็ไม่รับผิดชอบนะไม่ต้องกลัวเห็นแบงค์แล้วนะครับค่ะตบมือให้กับเพื่อนอาสาสมัครขอเสียงตบมือให้กับอาสาสมัครด้วยนะครับแต่ครั้งนี้มันจะพิเศษมากเลยนะครับจะบุ้มใหญ่มากเลยนะครับผมค่ะครับไปนั่งอยู่ใกล้ๆนะอุปกรณ์สำหรับการทดลองยาสีฟันงวงช้างนะคะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะ1กระบอกตวงกระบอกตวง2น้ำยาล้างจานค่ะน้ำยาล้างจานนะครับ3ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 35% 4โพแทสเซียมไอโอไดด์และ5สีผสมอาหารค่ะซึ่งสีที่เราจะใช้ในที่นี้คือสีเขียวนะคะค่ะเมื่อเราทราบอุปกรณ์กันไปแล้วเรามาดูวิธีการทดลองกันเลยค่ะ1ให้เราเทไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 35% นะคะจำนวน80มิลลิลิตรลงไปในกระบอกตวงค่ะเพื่ออะไร
สำหรับการทดลองอันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเดี๋ยวจะขอเลื่อนโต๊ะถอยหลังนิดนึงนะครับพี่โอมช่วยผมย่นโต๊ะถอยหลังนิดนึงครับค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับตั้งใจดูให้ดีนะครับผมเทลงไปนะครับคือยี่ห้ออะไรครับน้องๆบอกว่าสันไลนะครับต่อจากนั้นเราก็จะหยดสีผสมอาหารสีเขียวลงไป5หยดค่ะสองสามแล้วก็เขย่าสารละลายให้เข้ากันเขย่าสารละลายให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นนะคะเราก็ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วเราจะใส่สารที่มีชื่อว่าโพแทสเซียมไอโอไดด์ลงไปค่ะน้องๆคิดว่าเมื่อเราใส่โพแทสเซียมไอโอไดด์ลงไปมันจะเป็นยังไงครับมันจะฟูแล้วถ้ามันไม่ฟูอะครับเดี๋ยวนะพี่อ่อนเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังพร้อมกันนะครับ99เดี๋ยวเราจะนับถอยหลังพร้อมกันนะครับ5 4 3 2 1บูมอ้าวเป็นยาสีฟันงวงช้างแบบสโลโมชั่นนะคะค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดถูกใจไหมครับถ้าถูกใจขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับผมโอ้โหโอ้โหพี่ขอถามน้องๆหน่อยรู้ไหมครับถ้าน้องๆไม่เคยน้องๆต้องตั้งใจนะครับแล้วก็เงียบๆนะครับค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการทดลองครั้งนี้นะคะประกอบด้วยน้ำแข็งแห้งค่ะถ้าเกิดน้องๆเสียงดังแข็งแห้งนะครับน้ำแข็งแห้งพี่โอมครับช่วยชูน้ำแข็งแห้งให้น้องดูหน่อยน้ำแข็งแห้งให้น้องดูหน่อยน้ำแข็งแห้งนะครับน้ำแข็งแห้งต้องใช้ที่คีบนะคะเพราะว่าใช้มือจับใช้มือจับจะเป็นอันตรายได้นะครับอันที่สองก็จะประกอบด้วยน้ำยาล้างจานค่ะน้ำยาล้างจานนะครับอุปกรณ์ที่สามจะเป็นสายเครื่องซักผ้านะคะยี่ห้อไม่รู้นะครับแต่ขวดบรรจุใส่ขวดน้ำดื่มสวนสุนันทานะครับอันต่อไปจะเป็นถาดกลมนะคะถาดกลมครับและสุดท้ายจะเป็นขวดน้ำขนาด5ลิตรนะคะซึ่งภายในจะบรรจุน้ำอุ่นไว้ค่ะครับผมวิธีการทำนะคะเราจะเอาน้ำแข็งแห้งทุบแล้วก็ใส่ลงไปในขวดน้ำอุ่นค่ะพี่โอมบอกว่าขอเทสันไลก่อนนะครับโอเคค่ะนะครับแล้วก็นำน้ำแข็งแห้งใส่ลงไปในขวดน้องๆลองสังเกตน้ำแข็งแห้งที่อยู่ในขวดนะคะว่าทำไมถึงเกิดฟองก๊าซขึ้นมาสังเกตที่ขวดนะครับสังเกตที่ขวดฟองเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะเราใส่น้ำแข็งแห้งลงไปเยอะใช่หรือเปล่าค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำสายเครื่องซักผ้านะคะสายเครื่องซักผ้านะครับจับตาดูให้ดีนะครับจับตาดูให้ดีนะครับค่ะเราจะนำสายเครื่องซักผ้านะคะจ่อกับจับตาดูให้ดีนะครับผมแล้วก็ปลายของสายอีกครั้งนึงก็จะไปจ
่อกับถาดที่ผสมน้ำยาล้างจานไว้นะคะนะครับผมสังเกตดูให้ดีนะครับว่าในถาดเกิดอะไรขึ้นนะครับน้องๆยืนได้นะยืนได้จะได้เห็นยืนบนเก้าอี้สิอย่าเข้าไปใกล้มากค่ะก็ไล่ครับอันนี้พี่ๆมองไม่เห็นแล้วนะครับเพราะน้องๆบังหมดเลยน้องอยากขึ้นนะครับอยากขึ้นบนเวทีนะครับเดี๋ยวพี่จะให้พี่มาทำนะครับผมถ้าใครนั่งคนแรกพี่ได้ขึ้นมาทำเท้าไหนพวกไหนนั่งให้ร้อนก่อนเดี๋ยวพี่จะดูนะครับเราจะให้น้องๆขึ้นมาทำนะครับผมพวกไหนพวกไหนพวกไหนนั่งให้ร้อนกันครับแต่พี่จะบอกนะครับพี่มาจะบอกนะครับอันตรายมากเลยนะครับถ้าเราต้องใช้หัวที่เป็นพลาสติกนะครับถ้าเป็นหัวแก้วนะครับมันจะเกิดอะไรครับทำให้ตัวระเบิดได้ครับทำงานทดลองในห้องถ้าเราขนาดนี้ทดลองนะครับตัวดีที่เราทำอยู่ไม่ติดไม่ติดที่จะทำคนเดียวน้องคนไหนอยากขึ้นนะครับว่าใครยกขึ้นโอ้โหเขามีเลขเอาไปมองนี่นะครับครับนี่ครับขอท่าเราบ้างเราเนี่ยครับผมไม่ใช่นะครับแถวไหนต้องบวชครับต้องบวชครับเดี๋ยวให้น้องเขาพูดกับเพื่อนสักนิดหน่อยครับมีอะไรจะพูดกับเพื่อนสักนิดหน่อยบ้างครับรู้สึกถึงไหมโอเคครับให้ลองแนะนำตัวนิดนึงรับมาจากที่ดีแล้วก็ชาครับโอ้เมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรมาครับข้าวครับขนมปังครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับน้องทำเองได้อ๋อน้องทำ
ับมีใครอยากขึ้นมาอีกไหมครับโอ้โหทำยังไงเนี่ยลาเท่าทำไม่ไหวแถมต้นไม้ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้นไม้แถมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ต้องเชื่อฟังที่เป็นสตาร์ทให้เราด้วยนะคะถ้าคนไหนสอนเดี๋ยวพี่จะมาดูว่าน้องๆที่เป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมหรือยังเมื่อเช้าคนที่หนึ่งมาก่อนอันนี้12ไหมคุณพักสองคนค่ะพี่คนไหนเลยพี่สามคนนี้พี่สุดเฉียดสามคนนี้นะคะตามพี่ๆไปเลยค่ะมาตามพี่ๆเลยจะมาที่ตัวคู่ต่อไปตรงที่แข่งกันค่ะยืนปีหัวปีท้ายน้องไหนลูกนะคะหน้าคนหนึ่งหลังอีกคนหนึ่งประกบน้องต่อไปกลุ่มสองคนสองยืนพี่พิจารณาน้องกลุ่มที่สองไหนคะพี่เขาชวนไปแล้วเดินมาทางนี้ลูกออกมาด้านนี้มาด้านนี้พึ่งมาด้านนี้พี่ป.6อีกคนหนึ่งป.5ป.6เดี๋ยวให้ที่เนี่ยจิตราไปนำหน้าน้องนะลูกแล้วก็ให้จิตราน้องต่อไปเพื่อไหนดีสีแดงน้องตาสีของเงินพี่คนไหนคะพี่ผู้หญิงนะคะต้องโบกไปดูจิตราน้องนะลูกนำหน้าน้องคนหนึ่งจิตราน้องคนหนึ่งต่อไปไปเลยค่ะ
แล้วน้องไม่ได้เรียนไงใช่ไหมน้องไม่รู้ยังไงน้องตกใจใช่ใช่ใช่อันนี้กีดาเกิดว่าพี่ปิดใช่ไหมแรงอากาศมันไม่เข้าไปข้างในน้ำมันจึงไม่ไหลใช่ไหมน้ำตีนปูไงแล้วพอพี่ปล่อยปุ๊บอากาศเข้าไปข้างในก็ดันน้ำไหลมาตามรูเพราะพี่จอดไว้ใช่ไหมพี่ปิดก็จะเรียกครับต่อไปจบจบจบตอนนี้มีเค้กมีเค้กให้ดูจบอันนี้เรียกว่าอะไรคะร้านแหนมร้านแล้วอันนี้คือน้ำแหนมมันว่ามันจะร้องเรียนแก้วโง่ได้หรือเปล่าเต็มเลยยาข่อยอันนี้ตัวเป็นตัวเอกตัวอะไรคือไม่ไหนได้อะไรเลยไม่เกิดอะไรเลยมาเต็มตัวหน่อยอันนี้เกิดจาก